สาวดีทุกท่านนะผมตอนนี้คุณอยู่ผมเอิร์ธ AK Hyperner นะผมสำหรับครั้งนี้ผมเราก็มาอยู่กับ Yu-Gi-Oh Newbie นะผมในหัวข้อของ Synchro Monster นั่นเองนะผมแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะผมก็เชิญรับชมได้เลยนะครับผม Synchro Monster นะฮะสำหรับ Synchro Monster ผมใน TV Series ผมมีภาคกำเนิดอยู่ที่ Yu-Gi-Oh 5D นะผมซึ่งการดูเอลส่วนใหญ่นะผมจะใช้การ Synchro Monster เป็นหลักนะผมแต่ก็ยังมีสอนแทรกด้วยการซัมมอนอย่างอื่นด้วยนะฮะก็ไม่ได้มีแค่การซิงโครซัมมอนเพียงอย่างเดียวนะฮะสำหรับแบ็กกราวด์นะผมซิงโครมอนสเตอร์ผมถูกปล่อยมาชุดแรกในปี2008นะผมชุดสตาร์เตอร์2008ถูกปล่อยวันที่18กุมภาพันธ์นะผมที่ประเทศเกาหลีซึ่งมีมอนสเตอร์ซิงโครนะผมทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือจังวอริเออร์นะฮะไกอาไนท์เดอะฟอร์ซออฟเอิร์ธนะและคอร์สโซไฟเตอร์นั่นเองนะผมการ์ดซิงโครนะผมจะมีการ์ดนะผมที่เป็นอิลลีกัลการ์ดนะผมเลยการ์ดที่ไม่สามารถใช้แข่งได้จริงนะครับผมอยู่2ใบนะผมก็คือ Gizly The Red Star Beat และ Stardust Divinity นะครับผมสำหรับเบสิกการซัมมอนนะผมสำหรับซิงโครซัมมอนโดยทั่วไปนะผมต้องอัญเชิญจาก Extra Deck โดยการนำเลเวลของมอนสเตอร์จูเนอร์บวกกับเลเวลของมอนสเตอร์ที่ไม่เป็นจูเนอร์ผมหรือมอนนอนจูนั่นเองนะรวมกันให้เท่ากับมอนสเตอร์ซิงโครนะผมที่เราจะเรียนนั่นเองสำหรับตรงนี้ผมจะเป็นแค่เบสิกของการอัญเชิญเท่านั้นนะฮะสำหรับเงื่อนไขการอัญเชิญเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเทคนะผมบนซิงโครมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะถ้าซิงโครมอนสเตอร์ถูกเอฟเฟคที่มีบทําให้ขึ้นมือหรือส่งกลับเข้าเด็กผมซิงโครมอนสเตอร์จะกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กเหมือนมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวอื่นนะฮะผมสำหรับเพลย์สไตล์นะฮะรูปแบบการเล่นด้วยความที่ซิงโครมอนสเตอร์ผมต้องใช้มอนสเตอร์จำนวนหนึ่งนะฮะบนฟิลซึ่งเงื่อนไขการอัญเชิญบางทีอาจจะใช้รูปแบบมัลติเพิลจูเนอร์ซิงโครซัมมอนนิ่งนะผมโดยการนำมอนสเตอร์จูเนอร์2ตัวนะผมในการอัญเชิญจะพวกเลดโนวาดาร์กอนฮอตเลดดาร์กอนอาร์ฟีนคิงคาลามิตี้ไทแลนด์เลดดาร์กอนอาร์ฟีนไวรอนโอเมก้าเป็นต้นนะฮะหรือบางที่อาจจะมีเงื่อนไขของผมที่ต้องใช้มอนสเตอร์ที่ไม่ได้จูเนอร์2ตัวขึ้นไปก็มีนะฮะก็เช่นทีชูล่าดาร์กอนออฟไอวาเรียลเป็นต้นนะฮะด้วยเหตุนี้ผมทำให้เมนของรูปแบบการเล่นคือการสเปเชียลซัมมอนบนสนามค่อนข้างเยอะนะผมเพื่อที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการซิงโครซัมมอนนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ฮะเด็กซิงโครบางเด็กนะผมยังต้องมีการจำกัดธาตุหรือเผ่าเป็นหลักนะผมเช่นจำพวกเด็กเนเชอรัลบีทนะผมที่ต้องใช้ธาตุดินเป็นหลักนะผมในการเชิญและรันเด็กนะฮะสำหรับประเภทของมอนสเตอร์ซิงโครนะผมนอกจากในเทปแรกที่ผมอธิบายทั้ง4แบบไปแล้วนะฮะยังมีมอนสเตอร์ผมที่ปล่อยมาในรูปแบบของในเมจอยู่2ประเภทนะผมก็คือดาร์คซิงโครและแอ็กเซลซิงโครมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะมาที่ประเภทแรกกันดีกว่าผมดาร์คซิงโครมอนสเตอร์ผมจะต้องอัญเชิญด้วยการส่งดาร์คจูเนอร์มอนสเตอร์นะผมและมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ลงสู่ศาลซึ่งการอัญเชิญนะครับผมจะแตกต่างจากการอัญเชิญแบบซิงโครตรงที่การอัญเชิญดาร์คซิงโครนะฮะจะนำเลเวลมาลบกันจนติดลบนะผมและเรียกว่าเนกาทีฟเลเวลซึ่งดาวนะผมจะไปอยู่ทางด้านซ้ายและเป็นสีน้ำเงินเข้มแตกต่างจากการอัญเชิญแบบเอ็กซีนนะฮะที่ดาวจะเป็นสีดำซึ่งดาร์คซิงโครนะฮะจะมีในอนิเมะที่ผม7ตัวด้วยกันนะฮะสามารถหาได้ในอนิเมะตั้งแต่ตอนที่27ของ Yu-Gi-Oh 5D นั่นเองนะฮะ2นะครับผม Excel Synchro Monster นะฮะ Excel Synchro Monster ผมจะอัญเชิญด้วยการใช้จูเนอร์ Synchro Monster 1ตัวนะผมและ Synchro Monster ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวนำเลเวลมาบวกกันให้เท่ากับ Excel Synchro Monster ที่เราจะเรียกนะฮะซึ่งมอนสเตอร์ที่จะต้องอัญเชิญรูปแบบ Excel Synchro Summon นะผมจะมีด้วยกัน6ใบนะฮะก็คือ Cosmic Blaster Dragon Shooting Quasar Dragon Shooting Star Dragon Stardust Warrior TG Blade Blaster และ TG Halberd Cannon นะผมซึ่งสามารถหา Excel Synchro Monster ดูได้ในอนิเมะตั้งแต่ตอนที่74ของ Yu-Gi-Oh 5D นั่นเองฮะโดยในความเป็นจริงนะผมทั้ง Dark Synchro Monster และ Excel Synchro Monster นะผมถูกผลิตออกมาจริงๆนะฮะแต่ถูกปรับเป็น Synchro Monster นะผมแต่เงื่อนไขการอัญเชิญนะผมจะยังติดรูปแบบการอัญเชิญแบบ Dark Synchro แล้วก็ Excel Synchro เหมือนเดิมนะฮะก็จบกันไปนะฮะสำหรับการแนะนำซิงโครมอนสเตอร์นะฮะแบบคร่าวๆนะฮะเบสิกรุ่นๆนะมันจะไม่ลึกอะไรมากมายนะครับผมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะผมนำมาจากเว็บไซต์ Yu-Gi-Oh Wiki นะฮะสามารถเข้าไปดูเพื่อคอนเฟิร์มข้อมูลได้เลยสำหรับครั้งนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันนะสวัสดีครับ